S-300 สอยบินรบ MiG-29 ร่วงอีกนักบินเสียชีวิตขณะโจมตีกองทหารรัสเซียด้านฝรั่งเศสจะส่งครูฝึกชุดแรกสอนยูเครนจากที่มีการรายงานค่ะถึงการโจมตีเครื่องบินรบส่งพลานุภาพของรัสเซียทำให้ชาติยุโรปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐไม่อยากส่งยุทธปกรณ์ชั้นเลิศราคาแพงให้กับยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปรากฏค่ะถึงการสั่งห้ามนำรถถังที่ดีมาใช้ในแนวหน้าด้วยล่าสุดวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ท็อปวอลค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าถึงการโจมตีในแนวหน้าของยูเครนว่าแหล่งข้อมูลของรัสเซียรายงานการป้องกันทางอากาศของรัสเซียในพื้นที่วอร์ชานได้มีการยิงเครื่องบินรบ MiG-29 ของยูเครนที่กำลังพยายามโจมตีตำแหน่งของทหารรัสเซียเครื่องบินรบ MiG-29 ของกองทัพอากาศยูเครนถูกยิงตกค่ะใกล้กับเมืองวอร์ชานขณะที่พยายามจะโจมตีกองทหารรัสเซียตามรายงานของเทเลกราฟชานัลมักศูนย์ต่อต้านอากาศยาน S-300 ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเบลโกรอดทำการยิงขีปนาวุธ3ลูกค่ะพร้อมกันไปที่เครื่องบินโดยทั่วไปแล้วเครื่องบินรบดังกล่าวประสบอุบัติเหตุทางตอนใต้ของเมืองและกำลังถูกเพลิงไหม้นักบินส่วนใหญ่น่าจะเสียชีวิตและก็ไม่มีร่มชูชีพอยู่บนท้องฟ้าต่อมาค่ะมีการชี้แจงว่านักสู้ชาวยูเครน2คนที่บินจากทิศทางของภูมิภาคโปลตวามีส่วนร่วมในการโจมตีวอร์ชานคนหนึ่งค่ะถูกยิงตกคนที่2ก็มีการหลบหนีไปได้เป็นไปได้ว่าเครื่องบินรบที่ตกดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้เป็นของกองทัพอากาศสโลวักเนื่องจากเมื่อวันก่อนมีผู้พบเห็น MiG-29AS ของสโลวาเกียซึ่งมีระเบิด GBU-39B SDB จำนวน5ลูกใกล้กับแนวหน้าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อปีที่แล้วสโลวาเกียได้มีการย้ายเครื่องบินรบ MiG-29AS จำนวน13ลำจากกองทัพอากาศของตนเองไปยังยูเครนเครื่องบินเหล่านี้ค่ะถูกย้ายไปยังยูเครนในช่วงเวลาประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2566โดย4ลำค่ะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักบินยูเครนส่วนที่เหลือก็เป็นการขนส่งภาคพื้นดินปัจจุบันค่ะยังไม่ทราบจำนวนเครื่องบินที่เหลืออยู่ในกองทัพอากาศของยูเครนแม้ว่าชื่อของเครื่องบินรบ MiG-29 และ Su-27 จะยังคงปรากฏอยู่ในรายงานแต่ก็ยังไม่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแนวหน้า Su-24 อยู่แต่ไม่ได้ยินเกี่ยวกับเครื่องบินโจมตี Su-25 มาเป็นเวลานานแล้วขณะที่รายงานความเคลื่อนไหวของผู้บัญชาการทางสูงสุดแห่งกองทัพยูเครนอเล็กซานเดอร์เชอร์สกี้ได้มีการเจรจาผ่านการประชุมทางวิดีโอกับหัวหน้ากระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเซบาสเตียนเลคนูระบุว่าฝรั่งเศสกำลังส่งครูฝึกทหารไปยังยูเครนเชอร์สกี้ค่ะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศยูเครนรุสเตมอูเมรอฟได้มีการพูดคุยกับเลคนูซึ่งก็มีการแจ้งตัวแทนของเคียฟว่าฝรั่งเศสได้ทำการตัดสินใจที่จะส่งอาจารย์ผู้ฝึกสอนทางทหารไปฝึกทหารยูเครนในดินแดนของยูเครนโดยเอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของฝรั่งเศสได้มีการลงนามแล้วเชอร์สกี้ค่ะมีการเขียนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าฉันยินดีกับความคิดริเริ่มของฝรั่งเศสที่จะส่งผู้ฝึกสอนไปยังยูเครนเพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางทหารของยูเครนฉันได้มีการลงนามในเอกสารที่จะอนุญาตให้ผู้สอนชาวฝรั่งเศสกลุ่มแรกเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของเราและทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างพื้นฐานและพนักงานของพวกเขาได้ขณะที่ฝรั่งเศสยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะส่งบุคลากรทางทหารไปยังยูเครนอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คาดหวังมาครงต้องการใช้ตำแหน่งผู้พิทักษ์แห่งยูเครนมานานแล้วหากข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่บุคลากรทางทหารจากลัตเวียลิโทเนียเอสโตเนียและอาจจะรวมถึงโปแลนด์อาจจะไปจบลงที่ยูเครนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยสันนิษฐานว่าทั้งหมดค่ะจะอยู่ในยูเครนตะวันตกไม่ใช่เข้าใกล้แนวหน้าซึ่งเรื่องนี้รัสเซียเองก็มีพิกัดของศูนย์ฝึกทั้งหมดของกองทัพยูเครนอยู่แล้ว